ะต้องบอกว่าในช่วงนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ช่วงนั้นเอาจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ฮิปฮอปในบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมเล็กๆของคนกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในระดับเรียกว่าใต้ดินไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นเมนสตรีมไม่ได้เป็นแฟชั่นไม่ได้เป็นกระแสนิยมอะไรใดๆวันที่คุณทำ VR Solo ตัดสินใจให้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่า Rap Is Now เนี่ยมันไม่มีอนาคตหรือจะพูดให้มันชัดไปกว่านั้นอีกก็คือในวันนั้นฮิปฮอปแม่งไม่มีราคาเลยอะอะไรทำให้คุณเชื่อว่ามันจะดีอะมันไม่มีความเชื่อนะไม่มีความเชื่อว่ามันจะทำอะไรกับมันได้มากกว่าปาร์ตี้คือถ้านับกันย้อนกันจริงๆอะคนที่เป็นศิลปินฮิปฮอปแล้วหากินกับอาชีพศิลปินฮิปฮอปได้จริงๆเนี่ยในประเทศเนี่ยนับคนได้นับคนได้เลยซึ่งแปลว่าอันเดอร์กราวด์เนี่ยมันไม่มีแวลูเลยไม่มีราคาเลยแต่ว่าด้วยความสนุกล้วนๆอะไรเงี้ยแล้วพอครั้งแรกมันถูกจัดขึ้นอ่ะสิ่งที่พวกผมรับรู้ได้คือเฮ้ยมันไม่ได้ตายตามเรานะเพลงฮิปฮอปเพลงแร็ปมันไม่ได้ตายตามช่วงที่เราหยุดไปมันมีเด็กรุ่นใหม่ที่เราไม่รู้จักเลยไม่เคยเจอกันเมื่อตอนที่เราทำเพลงแร็ปด้วยซ้ำเขาไปอยู่ไหนกันอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่จุดประกายว่าแบบเฮ้ยแสดงว่ามันมีมันยังอยู่ผมเปรียบเทียบแบบนี้ในฐานะที่เป็นคนที่รักฮิปฮอปมากๆเลยฮิปฮอปมันเหมือนบรรดา X-Men ที่ซ่อนตัวอยู่ตามซอกหลืบอะไรก็ไม่รู้อ่ะโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคือฮิปฮอปเพราะว่ามันทำเงินไม่ได้ใช่มันหากินไม่ได้มันก็ทำด้วยความชอบซ่อนตัวอยู่วันนึงมีทัวร์นาเมนต์มีการแข่งขันที่ชื่อว่า The War Is On โดยกลุ่ม Rap Is Now พวกคุณเกิดขึ้นมามันเหมือนเป็นการเป็นยานแม่คุณเหมือนเป็นยานแม่แล้วคนพวกนี้ก็แสดงตัวออกมาจนกลายเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่โตคุณคิดไหมว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์นี้คุณคิดไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณก็จะรู้จักแค่เฉพาะคนที่คุณรู้จักคุณตกใจกับปรากฏการณ์นี้ไหมไอ้ปาร์ตี้แรกนี่คือคนรู้จักชวนกันมาชวนคนรู้จักมาแต่วันดันมีคนอื่นเข้ามาหลังจากนั้น 2-3 ปาร์ตี้เนี่ยผมเริ่มเชื่อแล้วว่ามันมีคือเราเห็นคนที่เป็นเด็กแบกน้ำแข็งอ่ะหรือบางคนเป็นแบบเด็กแม่ขับมอเตอร์ไซค์พามาแล้วก็ทิ้งลูกให้เข้ามาแรปแบทเทิลแล้วก็มารอรับกลับมันเจอคนหลายแบบมากนะจนแบบเราเชื่อว่าเออมันมีอเวนเจอร์พวกนี้อยู่จริงมันมียอดมนุษย์พวกนี้อยู่ในทุกๆที่เราก็เลยเริ่มหากันโดยการที่แบบเราก็ไปทุกจังหวัดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีสิ่งที่เรียกว่า Rap Is Now การแข่งขันที่ชื่อว่า The War Is On วงการฮิปฮอปมันก็ฟื้นคืนชีพแล้วกลายเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นมันคือความรู้สึกภูมิใจมันความรู้สึกดีใจหรือมันคือความรู้สึกมีความสุขโอ้มันทุกอย่างครับมันคือความรู้สึกที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีได้อะนะมันคือปรากฏการณ์ที่ผมไม่ได้ตั้งใจกันด้วยซ้ำเราเริ่มมาทำกันจริงจังเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีเป้าหมายแล้วนะว่าเราจะทำไงก็ได้ให้ฮิปฮอปมันเป็นอาชีพให้เขายึดเป็นอาชีพได้ให้เขามีแวลูให้เขาในขณะที่สิ่งที่มันโคตรจะประหลาดก็คือว่า Rap Is Now ไม่ใช่ค่ายเพลงด้วยไม่ใช่ค่ายเพลงด้วยมันเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่ค่ายเพลงคุณไม่ได้มีรายได้จากการปั้นศิลปินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีศิลปินที่เกิดขึ้นจาก Rap Is Now มากมายมีอาชีพหากินได้นู่นนี่ซึ่งก็ไม่ได้ส่งรายได้นี่กลับมายัง Rap Is Now เลยตกลงมันคืออะไร Rap Is Now มันคืออะไรมันผมว่ามันคือครอบครัวนะมันคือ family มันคือ community ที่เราอยากเห็นคนมีของได้โชว์ศักยภาพพอเขามีชื่อเสียงอย่างเราแล้วแล้วเขาหาเงินได้เดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างที่จะทำให้เขาหาเงินได้เขาไม่ต้องเป็นศิลปินไปร้องตามผับเขาก็ลงเพลง YouTube มีเงินเขาเป็นแรปเปอร์เนี่ยแหละสิ่งที่เราภูมิใจมากๆคือเฮ้ยเราสร้างแรปเปอร์ที่มากกว่าที่เคยมีมาได้เราสร้างเบอร์ใหม่ๆได้เราได้สานต่อไอ้สิ่งที่เรียกว่าเพลงฮิปฮอปให้คนทั่วไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าศิลปินที่คุณทำคุณสร้างให้เกิดศิลปินขึ้นมาแล้วศิลปินนั้นไม่ได้มอบรายได้กลับมาแล้ว Rap Is Now อยู่ได้ด้วยอะไรครับลูกค้าผู้สนับสนุนก็ตอนนี้ก็ดิ้นรนคือถ้าเราจัดงาน
เราก็อาจจะขายสปอนเซอร์ได้เราก็อาจจะมีลูกค้าหรือบางทีก็มีงานจ้างโฆษณาบ้างคือผมทำเบื้องหลังอยู่แล้วเงี้ยถ้ามีโฆษณาเข้ามาผมก็ทำได้แต่ถ้าช่วงที่ไม่มีรายการหรืออะไรเงี้ยเราก็เป็นเบื้องหลังมีคนเขาแซวพวกคุณแบบตลกๆว่า Rap Is Now เป็นองค์กรการกุศลในด้านการแรปทำไมคุณไม่ทำให้มันเป็นค่ายเพลงเต็มรูปแบบเลยผมไม่เข้าใจในฐานะที่ผมก็เป็นแฟน Rap Is Now แล้วก็ติดตามงานของพวกคุณนะทำไมไม่ทำให้มันค่ายเพลงไปเลยศิลปินในค่ายเป็นสังกัดเซ็นสัญญากันแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนไปเลยค่ายเพลงก็กำลังจะทำครับปีนี้กำลังจะทำกับ Freshman ก็คือตอนแรกเราไม่มีบุคลากรด้านนี้เราคือคนโปรดักชันเราคือคนทำอีเวนต์เราคือคนทำปาร์ตี้พอปแต่เราไม่มีบุคลากรที่ทำเรื่องของศิลปินงั้นคุณก็ได้ตอบคำถามผมในอนาคตอันใกล้แล้วว่าคุณกำลังจะทำอะไรนั่นก็คือคำตอบก็คือว่าตอนนี้ Rap Is Now ก็จะเป็นค่ายเพลงเต็มรูปแบบตามหลักสากลตามหลักสากลคุณมองฮิปฮอปกับประเทศไทยอย่างไรอ่ะคุณว่าแนวเพลงนี้มันจะยั่งยืนไหมมันจะมีพื้นที่ของมันมันจะเติบโตกว่านี้ไหมผมว่ามันจะโตได้กว่านี้เยอะมองง่ายๆแค่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่ปีเองอ่ะเกาหลีคือบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปแล้ววันนี้เราก็เห็นว่าเกาหลีคือฮิปฮอปทั้งประเทศแล้วบ้านเราก็ตามเกาหลีอีกทีนึงซึ่งผมว่าไม่แปลกมันมีพื้นที่ให้ฮิปฮอปโตอีกแบบอีกเยอะมากแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะเป็นคนรักฮิปฮอปเนี่ยผมก็ดีใจอย่างน้อยคุณกับผมเราก็เป็นพิธีกรในรายการฮิปฮอปกันคนละรายการที่อยู่ในสื่อหลักมันก็โตไปมากกว่าที่อยู่ใต้ดินกับออนไลน์แล้วคุณก็เชื่อว่ามันจะโตกว่านี้ใช่สองรายการนี้เป็นอะไรที่เป็นปีที่ผมดีใจมากเป็นปีที่รู้สึกว่าได้ทำได้มาแล้วฮิปฮอปมาแล้วมาอยู่แม่ผมเปิดทีวีแล้วเห็นผมแล้วอะไรเดี๋ยวเวลาคุณกลับบ้านแม่คุณจะให้วัดซาบวัดซาบกินข้าวยังลูกอย่างเงี้ยจะภูมิใจสุดๆเลยใช่ไปถึงแม่กูละก่อนหน้านี้มันจะถูกดูถูกมาตลอดนะไม่ว่าจะคนรอบข้างที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกเธอทำอะไรไร้สาระไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าไอ้สิ่งนี้คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นว่าผมอยู่กับมันมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้มันเป็นอาชีพมันภูมิใจมากภูมิใจแบบสุดๆสองรายการนี้ที่เกิดมาบนออนกราวนี่คือแบบเป็นปรากฏการณ์ของชีวิตทุกคนมันมีเงินมันมีรายได้มันมีค่าตอบแทนมันมียอดวิวซึ่งเป็นความสำเร็จมันมีรางวัลซึ่งให้ได้ภูมิใจให้ได้อวดอ้างแต่สำหรับคุณผมมีความรู้สึกว่าคุณได้พลิกฟื้นอะไรบางอย่างคุณทำให้ฮิปฮอปมันกลายเป็นกระแสหลักคุณทำให้มันเติบโตทั้งที่มันไม่ได้ฟีดแบ็กกลับมาให้รายได้คุณสักเท่าไหร่ความภูมิใจของคุณของเรื่องนี้คืออะไรผมได้เห็นสิ่งที่ผมรักเติบโตเหมือนเราเห็นผมเชื่อว่าทุกคนเป็นนะที่แบบว่าเราอยากเห็นดนคอนเสิร์ตดนตรีร็อกเราอยากเห็นคอนเสิร์ตดนตรีป๊อปอะไรเงี้ยถ้าคนฮิปฮอปก็อยากจะเห็นคอนเสิร์ตฮิปฮอปแบบเต็มรูปแบบผมอยากเห็นอะไรผมจะทำไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหลังใน VR Soul หรืองานเพลงฮิปฮอปในการเป็น Rap Is Now เนี่ยสุดท้ายสุดคุณก็คือคอนเทนต์พรอไวเดอร์ผู้ที่ผลิตคอนเทนต์ลงไปในสื่อออนไลน์สูตรสำเร็จของคุณคืออะไรฮะเคล็ดลับมีอะไรบ้างทำสิ่งที่เรารักแล้วก็มีความสุขมันก็จะทำโดยที่ไม่ได้กดดันเท่านั้นเองเท่านั้นเองแปลว่า key to success เหตุแห่งความสำเร็จก็คือทำในสิ่งที่รักคือ success ของผมอาจจะไม่ได้รวยไม่ได้อู้ฟู่นะแต่หมายถึงว่ามันมีความสุขแปลว่าเคล็ดลับเดียวที่คุณจะมอบให้กับคนรุ่นหลังคือขอให้ทำสิ่งที่รักอยู่ได้นานส่วนออนไลน์ส่วน channel social media ต่างๆก็เป็นแค่ในเครื่องมือที่จะเผยแพร่ในสิ่งที่คุณรักถูกต้องครับมันง่ายได้อย่างนั้นเองมันง่ายแค่นั้นเลยครับ